ทำไมเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนจะต้องย้ายไปใส่เบอร์8ในเมื่อเขาสามารถสร้างตำนานเบอร์66ของตัวเองได้หลังจากการมาของโดมินิกซอบอสไลน์ครับซึ่งคาดการณ์ว่าเขาน่าจะสวมเสื้อหมายเลข8แน่นอนครับและคลิปนี้ครับผมจะพาไปดูครับว่าทำไมเทนถึงไม่ต้องใส่เบอร์8เพราะเขาจะสร้างตำนานเบอร์66ของตัวเองด้วยผลงานของนาบีเกต้าผู้รับช่วงต่อตำนานเบอร์8อย่างสตีเฟนเจอร์ราร์ดได้แยกย้ายออกจากทีมไปครับเพราะเขาใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลมากกว่าในสนามไม่สามารถแบกรับความกดดันอันยิ่งใหญ่ของตำนานเบอร์8คนเก่าได้นั่นก็เลยทำให้เบอร์8นี้ว่างลงอีกครั้งประจวบเหมาะกับการที่ลิเวอร์พูลต้องยกเครื่องแดนกลางใหม่ทั้งหมดก่อนที่ฤดูกาล 2023-2024 จะเริ่มขึ้นตำแหน่งแดนกลางคือตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากถ้าได้ดูตามหน้าข่าวต่างๆครับ3คนเป็นอย่างน้อยครับที่ลิเวอร์พูลจะต้องเสริมเข้ามาในแดนกลางครับเริ่มต้นดีลแรกด้วยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับในราคา35ล้านปอนด์แต่ถึงกระนั้นครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มิดฟิลด์ดีกรีแชมป์โลกครับได้แถลงถ้อยคำในวันเปิดตัวครับว่าสโมสรได้เสนอเบอร์8ให้กับผมรู้ว่าเบอร์8นี้สำคัญมากเพราะเป็นเบอร์ในตำนานของกัปตันทีมอย่างสตีเฟนเจอราร์ดผมจึงรู้สึกลังเลดังนั้นจึงขอเลือกเบอร์10ในสมัยที่ตนใช้อยู่กับไบรตันและมันก็มีเสียงเรียกร้องจากเราเดอะคอปครับที่อยากให้เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมาสานต่อตำนานเบอร์8เด็กหนุ่มสเกาเซอร์คนนี้ครับมีผลงานอันเป็นรูปธรรมครับมีส่วนทำให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ UCL ในสมัยที่6รวมถึงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ30ปีด้วยก่อนที่ฤดูกาลล่าสุดจะหลุดฟอร์มจนน่าใจหายจนเจอร์เก้นคล็อปต้องคิดหนักในการเรียกฟอร์มของเขาให้กลับคืนมาจนมาถึงท้ายฤดูกาลครับเจอร์เก้นคล็อปก็ได้มอบบทบาทใหม่ให้กับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนั่นคือการเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กสามารถขยับเข้ามาเล่นตรงกลางและเติมเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วฝากผลงานในพรีเมียร์ลีกไว้ด้วย2ประตูกับอีก9แอสซิสต์กับตำแหน่งนี้ของเขาสิ่งนี้เองก็เลยทำให้เหล่าเดอะคล็อปอยากให้เขามาเล่นกองกลางเต็มตัวและสานต่อตำนานสเกาเซอร์รุ่นพี่อย่างสตีเฟนเจอราร์ดแล้วพอมามองดูที่กัปตันทีมคนปัจจุบันอย่างจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับที่เชื่อว่าอีกไม่นานตัวเขาก็คงจะลาจากทีมไปแล้วใครล่ะที่จะมารับช่วงต่อตรงนี้และหนึ่งในรายชื่อที่เชื่อว่าเหล่าบรรดาเดอะคอปก็คงอยากเสนอชื่อให้เป็นกัปตันทีมคนต่อไปก็คงจะหนีไม่พ้นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนซึ่งถ้าหากเขาได้รับปลอกแขนตรงนี้จริงๆครับจากเด็กหนุ่มสเกาเซอร์สู่กัปตันทีมสเกาเซอร์ผู้ที่สามารถสร้างเรื่องราวต่างๆได้อีกมากมายไขว่คว้าความสำเร็จให้กับสโมสรที่เขาเติบโตมาและนี่แหละครับจะเป็นตำนานคนต่อไปเป็นตำนานเบอร์66เคียงคู่ตำนานเบอร์8อย่างสตีเฟนเจอราร์ดและนี่คือเรื่องราวของเหตุผลที่ว่าทำไมเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนจะต้องไปใส่เบอร์8ในเมื่อเขาสามารถสร้างตำนานเบอร์66ของตัวเองได้หากคุณชื่นชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กันโปรดเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟฟุตบอลครับ